และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับการขับรถในหน้าฝนต้องลดความเร็วลงกว่าปกตินะคะเพราะว่าการขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกำหนดมักเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากความเร็วสร้างแรงกระทําทางธรรมชาติได้มากมายไม่ว่าจะเป็นแรงเวียงหนีศูนย์กลางแล้วยังส่งผลให้เวลาในการตัดสินใจสั้นลง อย่างเช่นผู้ขับขี่ที่ขับด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจะมีเวลาในการแก้ไขสถานการณ์เพียง4วินาทีสำหรับระยะทางที่มีอยู่100เมตรแต่ถ้าลดความเร็วลงมากเท่าไหร่ก็จะมีเวลาในการแก้ไขสถานการณ์มากขึ้นการขับรถด้วยความเร็วสูงนอกจากอันตรายแล้วยังส่งผลต่อการสึกหรอของรถยนต์และเครื่องยนต์มากขึ้นด้วยความเร็วในรถยนต์นั้นมีความสามารถในการทำลายสูงเช่นคนที่เดินเท้าที่ถูกชนด้วยรถที่วิ่งด้วยความเร็วเกินกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมักจะได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะที่ถูกชนช่วงที่รถวิ่งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งต่อตัวคนและตัวรถในทันทีด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ